วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพรือใบนาดได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าขนาดตัวเองยังวิ่งแจ้นไปขอพรหวังให้รอดจากคดีที่อื่นทั้งที่มีไอ้งูผี5ท่อนตั้งหัวดูอยู่ที่ลานดงดอกทำไมขนาดตัวมึงเองยังไม่เชื่อว่าไอ้จิตงูผีศักดิ์สิทธิ์แล้วมึงจะให้คนอื่นเชื่อได้อย่างไรแต่ที่ทำอยู่ก็หลอกลวงต้มตุ๋นเงินจากกระเป๋า FC หน้างูทั้งหลายเท่านั้นเองทำข้ามหน้าข้ามตาไอ้จิตงูผีแบบนี้มันน้อยใจแย่เลยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าวันที่1ใกล้เข้ามาสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไปไหว้เพื่อขอหวยเป่ารอกคุณพรือใบนาดได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าสงสัยปากกล้าขาสั้นเออจริงปากก็บอกว่าองค์ปู่ศักดิ์สิทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้แต่ไงมาขอพรที่อื่นวะคุณพรือใบนาดได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเนาะเนาะแวะมาทักพรือคิดถึงพรือนะอ้าวมาคำชะโนดทำไมคะไหนบอกแพริจิตตกขังไงคะปู่กายาไม่ช่วยคนเลวค่ะบอกเลยนั่นน่ะสิข้ามหน้าจิตจีได้ไงไปไหว้หลักกิโลเสาไฟฟ้าสิเลขเยอะไม่ต้องจ่ายค่าบูชาเชื่อตู่ยิ่งไปไหว้มันจะเกมไวขึ้นนะฮ่าฮ่าฮ่าเรามาต่อกันที่ชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณปุ้มปุยผู้โตก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าสาเหตุที่จำเลยทั้งสองสติแตกคือวันที่1มิถุนายนเป็นวันเกิดของแม่น้องชมพู่วันที่1มิถุนายนเป็นวันที่ศาลได้ออกหมายจับนายชัยพลและวันที่1มิถุนายนที่กำลังจะถึงก็เป็นวันอ่านคำตัดสินคดีบุกรุกป่าสงวน1มิถุนายนคือวันอาถรรพ์วันดวงตกของจำเลยมันเลยกลัวมาลุ้นกันวันที่1มิถุนายนที่จะถึงดวงมันจะตกอีกไหมส่วนพรือขอให้เธอไปดีขอให้เธอมีสุขขอให้เธอหมดทุกข์เสียทีหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นพรือเป็นคนใจดีจะไสยศาสตร์หรือของขลังใดๆที่ว่าแน่ก็แพ้กรรมเพราะกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดบุญยังลบล้างไม่ได้เลยแบบนี้มันต้องโกนผมแล้วใครหนอวันที่เอาตาหว่างออกมาจะแก้ตัวกับเจ้าหน้าที่พม.แต่ที่แน่ๆวันนี้มันเจอคดีตกไข่เข้าให้สติเลยแตกแบบบ้าบอช่างบังเอิญอะไรขนาดนั้นถึงคราวคนชั่วจะต้องรับกรรมแล้วใช่ไหมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนองไม่ทำไม่ต้องกลัวความยุติธรรมมีให้แน่นอนกรรมใดใครก่อ
กรรมนั้นตอบสนองกรรมคือการกระทำอาการเป็นปกติเมื่อใกล้วันไปขึ้นศาลต้องสติแตกมาเป็นเวลา3ปีของจำเลยผัวเมียคู่นี้อัยการอุทธรณ์เพราะต้องการเพิ่มโทษจำเลยที่ไม่สำเนียกในการกระทำครับรอศาลนะป้าคอมคนที่เข้าไปอยู่ในคุกน่ะทุกแต่คนที่อยู่นอกคุกอาจจะทุกข์มากกว่าแถมทุกข์หลายคนด้วยครับใช่ค่ะจำเลยนับวันเก็บทรงไม่อยู่สติระเบิดทั้งสองผัวเมียกรรมกำลังทำงานขำขำอดีต1มิถุนายนนอนแหกปากร้องในห้องขังสภ.และวันที่1มิถุนายน66อาจได้ไปทัศนศึกษาห้องนอนเรือนใหญ่แดนแรกเข้าจริงไหมถามหน่อยคนเลวที่แพ้มาทุกคดีถ้าศาลไม่รับคำร้องประกันอิสรภาพงานนี้นอนยาวไปเลยพวกมึงสองผัวเมียชั่วถึงเวลารับกรรมแล้วนางจำเลยปากเก่งจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองทำผิดกฎหมายสักอย่างจำเลยอยู่ดีไม่ว่าดีแกว่งปากหาคุกแล้วลูกจำเลยจะมีชีวิตรอดอยู่ในสังคมต่อไปยังไงในโลกนี้ใครที่ตกเป็นจำเลยจะจริงหรือไม่จะให้มีความสุขคงไม่มีถ้ารับสารภาพป่านนี้สบายไปแล้วรอออกจากคุกไม่รับประหารลูกเดียวคิดสู้คดีมีประหารกับตลอดชีวิตนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ